เปิดเทอมแล้วค่ะคุณภูผาทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้ออกมาเกี่ยวกับมาตรการในการที่จะดูแลนะคะเรื่องการป้องกันสารเสพติดต่างๆในพื้นที่โรงเรียนและอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายของเด็กนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้กล่าวค่ะว่าเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูในช่วงฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวก็อาจทำให้นักเรียนเนี่ยเขาปรับร่างกายไม่ทันนะคะก็จะมีอาการเจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่เป็นเด็กเล็กที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็ต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยเนื่องจากอุณหภูมินะคะในช่วงนี้เขาเนี่ยเอื้อต่อการแพร่ระบาดของไวรัสต่างๆเป็นอย่างดีโดยเฉพาะโรคหัดไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ปอดบวมอุจจาระร่วงไข้อีสุกอีใสนะคะที่แพร่กระจายต่างๆตามอากาศนี่แหละหากไม่ดูแลอย่างใกล้ชิดก็จะมีการแพร่ระบาดได้นะคะก็ดูแลร่างกายของนักเรียนด้วยนะคะก็เสริมภูมิคุ้มกันต่างๆออกกำลังกายแล้วก็ปฏิบัติตัวตามที่กรมอนามัยเขาออกมาแนะนำด้วยนะคะใช่แล้วครับสำหรับเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีการออกมากำชับนะครับให้โรงเรียนแล้วก็สถานศึกษาเนี่ยตรวจสอบสภาพหากพบเห็นจุดไหนเสียหายให้รีบซ่อมแซมในทันทีเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนรวมไปถึงสิ่งเสพติดด้วยครับสิ่งมึนเมาแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาให้ดูแลผู้เรียนตามมาตรการที่วางเอาไว้ช่วยกันเตือนลูกศิษย์ครับเตือนเพื่อนให้ตระหนักถึงโทษภัยที่ตามเอามาให้ความเขาเรียกว่าให้สถานศึกษาเนี่ยเป็นที่อยู่ร่วมกันอย่างสบายใจแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับ